สินแสพานุวัตรสินแสชื่อดังของเมืองไทยช่วยดูทิศทางการเมืองไทยหลังเลือกตั้งโดยอิงหลักโหราศาสตร์เข้ามาช่วยพิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆหลังเลือกตั้งจะมีความรุนแรงความขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือไม่ยังมีโอกาสเพราะบ้านเมืองไม่ใช่แค่เรื่องของคนภายในที่เลือกตั้งกันเองแต่มีต่างประเทศที่จะมีผลกระทบเข้ามาด้วยทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่ต้องการครอบงำเมืองไทยในบางเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับการเมืองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นดวงของเมืองไทยจากที่เคยวิเคราะห์เอาไว้ถือเป็นปีขานธาตุน้ำเดือนมะโรงยามกระต่ายซึ่งจะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบสุขส่วนปีขานหรือเสือคือทหารดูแลบ้านเมืองการแก้เคล็ดดวงเมืองก็จะต้องมีทหารดูแลซึ่งก็จะเห็นอยู่หลายครั้งว่าพอเกิดวิกฤตทหารก็เข้ามาแก้ไขทำให้บ้านเมืองเข้าที่เข้าทางก็ให้คนอื่นๆมาบริหารต่อเมื่อเกิดวิกฤตทหารก็ต้องเข้ามาอีกมันเป็นเรื่องของดวงเมืองแต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้อีกไม่นานคนที่ทำไม่ดีจะแพ้ภัยตัวเองในที่สุดอาจารย์กล้าพูดคำนี้จากการทำนายพยากรณ์บ้านเมืองมาหลายสิบปีจะเห็นการเจริญรอยตามของคนไม่ดีต้องหนีไปอยู่ต่างแดนหรืออยู่ในคุกเป็นเรื่องของกรรมสนองกรรมอย่างรวดเร็วฉะนั้นการที่เราให้คนดีขึ้นมาบริหารบ้านเมืองก็ต้องเลือกคนที่ดีอีกอย่างเวลานักการเมืองทำอะไรไม่ดีเราอย่าด่าผู้นำหรือนายกเพียงคนเดียวแต่ก็ต้องด่าพรรคการเมืองส.ส.ที่เราเลือกเข้ามาเองด้วยสองคำทำนายหมอปลายกระซิบเคยพูดไว้ถึงเรื่องนายกคนที่30ล่าสุดหมอปลายกระซิบทำนายนายกคนใหม่ของประเทศไทยแม่นมากซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหมอปลายกระซิบทำนายดวงการเมืองของประเทศไทยผ่านรายการแฉเมื่อปี 2564 ถึงนายกคนต่อไปจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ซึ่งคำตอบของหมอปลายกระซิบทำเอาหลายคนถึงกับขนลุกแม่นมากโดยช่วงหนึ่งมดดำพิธีกรในรายการได้ถามว่านายกคนต่อไปจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ทางด้านหมอปลายกระซิบได้ตอบว่าคนใหม่และคนนั้นที่จะได้เข้ารับตำแหน่งจริงๆจากที่พวกเราเลือกกันนั้นจะถูกใจทุกคนมากๆและจะไม่ใช่คนเดิมเป็นคนใหม่ๆเข้ามาบริหารประเทศเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมแต่ในขณะเดียวกันหมอปลายกระซิบหรือพิสุณีปลายตอบชัดหลังถูกถามว่านายกคนใหม่จะเป็นใครในรายการไทยรัฐทอล์กไว้ตามนี้เชื่อว่าวันนี้เราทุกคนมีพรรคการเมืองในใจแล้วแต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่หากการทำนายของหมอปลายจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงโดยหมอปลายสื่อแทนท่านยมกระซิบหลังเห็นสองคนนี้จับมือจะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่21มีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่21มีคุณอุ๋งอิ๋งและก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นสองขั้วอำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกคนหนึ่งคือวันที่11คุณประวิตรแต่11นี่ตัดไปก่อนท่านยมบอกว่า21จะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะย้ำอีกครั้งว่าหากเกิดขึ้นจริงเป็นประวัติศาสตร์ไทยเลยนะหากมีนายกสองคนยังไม่เห็นหีบเลือกตั้งเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นแต่เห็นมีการจับมือคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งไปหากันคุยกันชัดเจนร่วมกันวันนี้ที่ต้องพูดเพราะว่ากระทบกับปากท้องของประชาชนมันต้องเลือกข้างแต่งานนี้เลือกไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกถ้าอย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านยมสื่อสารมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เยอะๆนะคะย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัส นักพยากรณ์ชื่อดังที่เคยออกมาทำนายทิศทางการเมืองไทยหลังจากการเลือกตั้ง 2566 เรียกได้ว่าฮือฮากันทั้งประเทศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยล่าสุดผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้พรรคก้าวไกลคะแนนยังคงเป็นลำดับที่1โดยได้คะแนนเสียงท่วมท้นจากประชาชนตามมาด้วยพรรคเพื่อไทยลำดับที่2และพรรคภูมิใจไทยลำดับที่3โดยทางด้านของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสก่อนหน้านี้เคยได้ทำนายทิศทางการเมืองไทยในรายการหลังเลือกตั้งนายกคนที่30รายการคุยแซบโชว์เมื่อวันที่31มีนาคม2566ซึ่งมีการถามตอบกับพิธีกรไว้ดังนี้ถามดวงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ดวงการเมืองเป็นอะไรเหมือนเศรษฐกิจเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยพบกันมาก่อนขอใช้คำว่าปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่พัฒนาขึ้นขอใช้คำว่าสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการรับรู้ข่าวสารทางด้านการเมืองก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นเอาง่ายๆหลังเลือกตั้งเป็นต้นไปแล้วกันถามคนที่จะขึ้นเป็นนายกคนใหม่ลักษณะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ส่วนตัวแล้วกันถามผู้ชายหรือผู้หญิงอาจารย์โอเล่ถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าผมอ้างอิงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้วผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนไหวแล้วกันแต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเลยก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี 2565 ถึง 2566 ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองนี้